ไปมาดูรถรางเป็นเหมือนกับร้านอาหารลอยฟ้าน่ะเนี่ยดูเนี่ยดูน้องคนนั้นเขากินข้าวอยู่ข้างในว้าวเป็นอะไรที่ Amazing มากตอนนี้ไกด์พาหลงหรือเปล่าตอนนี้ที่ชอมาดอลไม่หลงเขาจะแวะกินข้าวแต่คิดว่าคงไปไอคอนสยามก่อนอื่นตรงนี้มีที่เที่ยวเยอะคิดถูกแล้วที่ไม่ไปไอคอนสยามโอ้ดูต้องมีไอตัวนี้นะเนี่ยที่ใส่ดอกไม้เนี่ยไอ้รางไม้เนี่ยนั่นแหละพี่เหรอไอติมไอติมไม่ใช่ว่าจริงจริงไหมต่อไปก็จะเป็นเหมือนฮอลลีวูดเหมือนโรงหนังแล้วว่าไม่มีอะไรละชั้นนี้เป็นชั้นนี้ต้องแบบเป็นแบบโบราณนะครับแล้วก็มีเป็นมาจะมาดูไอ้มาวิลก่อนจะไม่มีอะไรแล้วเราจะลงลิฟต์จะลงลิฟต์หรือว่าอุ้ยคือมันไม่มีตัวกั้นเลยเนาะดูหวาดเสียวอยู่นะเนี่ยมึงถ้าทะเลาะกันทะเลาะกันกับแฟนเนี่ยมึงเอ้ยมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ฉับพลันถ้ามันชวนมาคือมึงอย่ามาเด็ดขาดก็เลยมีอะไรเพิ่มซานฟรานซิสโกรถลาเดินไปทางนี้
างโน้นหรอมีอะไรปลาลงไปชั้นล่างทางลงไม่มีแล้วครับทางลงไปทางไหนแล้วทีนี้อันนี้คือเน้นอะไรเน้นบรรยากาศเห็นมั้ยก็จะเห็นได้ว่าเทนเดอร์ลอยสเต็กไหนก็เนื้อเทนเดอร์ลอยไงช่วงนี้มันเรียบร้อยจ้าตอนนี้หรอโทนี่โรม่าโอ้ my god look at the โทนี่โรม่าที่ซานฟรานซิสโกไม่รู้จักเธอโทนี่โรม่าเลยไม่ร้านมันอยู่ถนนไหนถนนพาวสตรีทนั่นแหละที่เรามันไม่ปิดไปแล้วหรอปิดไปแล้วปิดไปนานแล้วมันเป็นเทอร์กีใช่ไหมอันไหนเขาบอกอิสตันบูลอิสตันบูลมันประเทศอะไรล่ะมันก็ประเทศอิสตันบูลใช่หรอไกด์นำเที่ยวไม่ไวเลยว่ะ